ในรายการที่ออกอากาศนี้มักจะมีเพื่อนๆที่เข้ามาดูเนี่ยไต่ถามอยู่บ่อยมากว่าภาวะระส่ำระสายภาวะความวุ่นวายทางการเมืองของไทยเนี่ยจะยังอยู่อีกยาวนานเท่าไหร่ผมบอกว่ายังอยู่อีกยาวนานตราบเท่าที่ระบบที่เราเป็นอยู่ทุกวันนี้เราพยายามรักษาความซับซ้อนซ่อนเงื่อนกันไว้เพื่อจะอาศัยใช้อำนาจแทรกแซงต่างๆแต่ถ้าท่านรู้สึกเครียดถ้าท่านรู้สึกเครียดไม่เป็นไรครับท่านลองมาใช้วิธีการดูเหตุการณ์ปัจจุบันแล้วรู้สึกวุ่นวายใจเนี่ยลองดูย้อนหลังกลับไปเราจะรู้สึกว่าเป็นเรื่องตลกยกตัวอย่างวันนี้มีคนนำเสนอว่าคุณอนุทินจะขึ้นมาเป็นนายกรัฐมนตรีโดยจะจับมือกับก้าวไกลพอเห็นหลังจากเห็นผลการเลือกตั้งสว.ว่าแม่อนุทินได้เสียงข้างมากในสว.ไอ้เรื่องนี้ครับตลกสิ้นดีแต่จะทำยังไงได้ในเมื่อบ้านเมืองเราเป็นอย่างนี้นักข่าวเขาก็ถือว่าทำหน้าที่ในทางการข่าวใครพูดเรื่องนี้เขาก็เอาไปทำเป็นข่าวทั้งที่มันไม่น่าจะเป็นข่าวเลยก้าวไกลจะไปจับมือกับภูมิใจไทยนี่แหมผมว่าโลกแตกแล้วยังไม่รู้จะจับมือกันได้หรือเปล่าแต่ว่าในเมืองไทยเนี่ยครับเรามักจะบอกว่าอะไรก็เป็นไปได้ทั้งนั้นอ้าวไอ้ข้อสรุปอย่างเงี้ยยิ่งมั่วผมเลยอยากจะให้ท่านดูวันนี้ผมจะคุยกับท่านเรื่องทหารจะสวมชุดพรางคุณหนูนะครับผมพูดกับท่านไปแล้วว่าหลังวันเกิดรัชกาลที่10เนี่ยก็จะเกิดก็จะเปิดเครื่องประหารอะไรกันเนี่ยการยุบพรรคก้าวไกลการถอดถอนเศรษฐาหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยจะเกิดขึ้นหลังจากวันที่28กรกฎาคมไปแล้วดังนั้นอะไรที่นัดกันมาวันที่17นัดจะมีการพิจารณาเรื่องของก้าวไกลวันที่10จะนัดเศรษฐาไม่ต้องไปสนใจนะครับเรามาลองมาดูว่าไอ้เรื่องตลกอย่างนี้เนี่ยมันจะตลกยังไงผมบอกเรื่องตลกท่านไปแล้วนะลองหลับตานึกภาพคนที่จะหนุนนายุทธมาเป็นนายกวันนี้ย้อนกลับไปในอดีตดูภาพนี้แล้วท่านจะตลก คือปี62ตั้งพรรคพลังประชารัฐเขาก็ดันอายุทธขึ้นเป็นนายกแหมอายุทธก็แสดงบทบาทนะครับประเทศไทยจะไม่ล้มอีกต่อไปจะไม่นั่งรอใครอีกต่อไปเราจะเดินไปข้างหน้าไอ้ทีมงานของพรรคพลังประชารัฐก็ออกแบบให้ยุทธนี่ทำทีเป็นลุงใจดีทำท่าทำทางถ่ายรูปโอ้โหในเวลานั้นเราดูแล้วเฮ้ยไอ้ยุทธยังอยู่ยาวแน่ผมดูไปก็ตลกไปบอกเพราะผมไม่เคยเห็นพรรคทหารมันจะยืดยาวเลยเพราะเราดูจากประวัติศาสตร์การเมืองไทยมา50ปีนี่พรรคทหารไม่เคยยืดยาวได้เลยดังนั้นประเด็นวันนี้ครับที่ผมอยากจะคุยกับท่านว่าพรรคทหารที่จะเกิดใหม่นี้น่าจะเป็นประเด็นที่มองมากกว่าที่คุณอนุทินจะจับมือกับก้าวไกลแล้วมาเป็นนายกล้มเศรษฐาในวันที่10กรกฎาคมเลอะเทอะที่สุดนะครับแต่เดี๋ยวผมจะชี้แจงให้ไม่ใช่ว่าด่าเขาลอยๆนะครับมีหลักฐานทั้งนั้นมองย้อนกลับไปอีกทีหนึ่งพรรคทหารในวันนั้นดูเข้มแข็งมากไอ้ยุทธรวมกับไอ้สามปอเนี่ยแหละนะครับทำพรรคทหารขึ้นในนามพรรคพลังประชารัฐ
อยู่ได้พักเดียวแล้วครับยังไม่ทันถึง4ปีล้มละลายหมดเริ่มจากการล้มละลายทะเลาะกับร้อยเอกก่อนร้อยเอกธรรมนัสก่อนแล้วจนต้องไปตั้งพรรคใหม่เป็นพรรครวมไทยสร้างชาติวันที่ตั้งพรรครวมไทยสร้างชาติก็โอ้โหทำท่าทำทางจะเป็นพรรคที่รุ่งเรืองที่สุดหนุนในพีรพันธ์ขึ้นมาวันนี้ทุกคนก็เริ่มพูดเห็นตรงกันว่าไอ้นี่คือพรรคเฉพาะกิจแต่พีรพันธ์ก็ไม่ยอมบอกเฮ้ยไม่ใช่พรรคเฉพาะกิจผมนี่จะเป็นพรรคที่ยั่งยืนบอกไม่เป็นไรสุนัยบอกแล้วก็แล้วกันดังนั้นวันนี้ถ้าเราดูเรื่องอย่างนี้เราจะย้อนกลับไปเป็นเรื่องตลกยิ่งวันนี้เห็นเรื่องตลกที่คุณไพศาลพืชมงคลเสนอบอกว่าคุณอนุทินเนี่ยจะขึ้นเป็นนายกโดยพรรคภูมิใจไทยจับมือกับพรรคก้าวไกลที่ผมบอกเป็นเรื่องตลกเพราะว่าอย่างที่ผมเรียนท่านไปแล้วว่ามันเป็นไปไม่ได้แล้วทำไมถึงคิดอย่างนั้นเดี๋ยวจะเล่าให้ท่านฟังแต่อยากจะให้ท่านดูก่อนว่าโอกาสที่เป็นไปได้สูงที่สุดคืออนุทินนี่แหละครับจะกลายมาเป็นพรรคทหารใหม่เรื่องอย่างนี้ในประเทศไทยไม่กล้าวิเคราะห์พอพบจะวิเคราะห์ไปแล้วมันต้องอธิบายให้เห็นว่าใครอยู่เบื้องหลังผมใช้คำว่าทหารสวมชุดพรางคุณหนูไอ้ภาษาอันนี้ดีนะฮะคำว่าชุดพรางเนี่ยเรารู้อยู่ว่าเป็นชุดทหารเนี่ยอย่างนี้เขาเรียกชุดพรางนะครับคนที่เห็นนี่ท่านก็พอจะรู้จักมั้งยังไม่ค่อยคุ้นหน้าเท่าไหร่นะแต่ต่อไปจะเห็นคุ้นหน้าเพราะมีแนวโน้มจะเป็นประธานสว.คือคนสนิทของคุณอนุทินพลเอกเกรียงไกรศรีรักนะครับที่เป็นสว.อยู่ภาคใต้นั่นแหละแล้วใครก็รู้ว่ามีความใกล้ชิดและเป็นหนึ่งในกลุ่มการจัดตั้งของการหัวเลือกตั้งสว.พรรคทหารที่ผมเรียกว่าใส่ชุดพรางคุณหนูเนี่ยจริงๆก็คือพรางด้วยพรางตัวด้วยอยู่ในพรรคของคุณอนุทินทำไมต้องพรางตัวเราต้องยอมรับความเป็นจริงว่าโลกมันได้เปลี่ยนไปแล้วแล้วก็ได้มีบทพิสูจน์ในประเทศไทยไม่รู้กี่ครั้งอย่างน้อยที่สุด50ปีแล้วว่าทหารเนี่ยไม่สอดคล้องกับระบบประชาธิปไตยสมัยใหม่แต่ย้อนหลังกลับไปเมื่อ50ปีเมื่อปี2490ไม่ใช่50แล้ว60ปี70ปีเลยนะย้อนไปเมื่อหลัง2490เนี่ยเรายังคนไทยยังไม่มีบทเรียนว่าพรรคทหารมีหน้าตายังไงแล้วก็มองว่าทหารเป็นวีรบุรุษก็จะเป็นวีรบุรุษทั้งลบก็ได้ลบชายแดนลบข้ามประเทศแต่จะมาลบในสภานี่ยากครับอาจารย์สุรชาติได้สรุปมาให้เป็นประวัติศาสตร์ผมอ้างอิงหน่อยกันแล้วกันนะครับอาจารย์สรุปบอกพรรคทหารนี่มีมา5ยุคแล้วแล้วแต่ละยุคแต่ยุคล้มเหลวยุคแรกดั้งเดิมเลยจากคณะราษฎรทหารเป็นส่วนหนึ่งส่วนสำคัญหนึ่งในการทำการปฏิวัติแล้วเนื่องจากว่าอุดมการณ์ยังไม่แข็งแรงมากแกนนำอุดมการณ์ที่สำคัญก็คือ อาจารย์ปรีดีพนมยงค์แต่ว่ามันไม่มากพอในที่สุดก็เกิดการพังทลายเกิดการต่อสู้กันแล้วพรรคคณะราษฎรก็ล่มสลายแล้วจอมพลป.หรือตอนนั้นยังไม่มียศจอมพลนะก็เป็นแกนนำของกลุ่มทหารทำการรัฐประหารปี2492จากการสิ้นพระชนของรัชกาลที่8แล้วก็ป้ายสีปีดีเกิดความปั่นป่วนแล้วจอมพลป.
ก็ครองอำนาจโดยการไม่ต้องมีพรรคแล้วไปจนถึงระยะหนึ่งก็เห็นว่าจำเป็นจะต้องแฝงรูปออกมาที่เป็นพรรคการเมืองนั่นแหละจุดเริ่มต้นที่เราเรียกว่าพรรคเสรีมนังคศิลาพรรคเสรีมนังคศิลาก็รวบรวมทหารในเครื่องแบบเลยครับไม่ต้องถอดยศทั้งจอมพลปอพลตำรวจเอกเผ่าแล้วก็รวบรวมกำลังกันขึ้นมาแล้วก็ไปตกม้าตายตอนเลือกตั้งเลือกตั้งทุกครั้งก็ใช้อำนาจใช้อำนาจอันนี้ของถนัดของทหารก็อยู่แล้วพอใช้อำนาจจะชักเคยตัวที่โกงเรื่อยนี่แล้วสุดท้ายมาตกมาตายตอนปี2500เพราะว่าไอ้ความเลวร้ายอย่างนี้เนี่ยมันอยู่ไม่ยืดยาวหรอกครับเพียงแต่ว่ามันจะสั้นหรือยาวนานเท่าไหร่ขึ้นอยู่กับความตื่นตัวของประชาชนขึ้นอยู่กับพัฒนาการของโลกปี2500ก็เลยเกิดเรื่องอื้อฉาวที่สุดคือการโกงการเลือกตั้งของพรรคเสรีมนังคศิลาแล้วก็เลยถูกรัฐประหารโดยจอมพลสฤษดิ์นั่นแหละนั่นหมดยุคหนึ่งไปพอมาเป็นยุคสองก็ของจอมพลสฤษดิ์ก็เตรียมการไว้ตั้งแต่ต้นแล้วตั้งพรรคชาติสังคมเพื่อที่จะสู้กับพรรคเสรีมนังคศิลาแล้วก็ทำรัฐประหารโดยอาศัยเหตุการณ์เลือกตั้งไม่เรียบร้อยโกงเลือกตั้งปี2500แล้วก็ขึ้นมาในนามของพรรคชาติสังคมแต่ว่าพรรคชาติสังคมขึ้นมาก็มีเหมือนเดิมครับทหารในเครื่องแบบเข้ามาทำงานเลยเพราะตอนนั้นยังไม่มีกฎหมายแยกให้ออกไปว่าต้องถอดเครื่องแบบก่อนนี่คือพัฒนาการนะครับจอมพลถนอมจอมพลประภาสก็เข้ามาร่วมบุคคลต่างๆนี่ครับสุดท้ายพังยังไงล่ะพรรคชาติสังคมพังด้วยการสลิดยุคเองครับคือทำการรัฐประหารสองรอบรอบแรกให้ถนอมขึ้นมาแทนแล้วพอรอบสองก็เคลียร์พอเคลียร์ครับไม่ต้องมีพรรคเลิก เห็นอย่างฮะปรากฏว่ายุคที่ 3พอยุคที่3สลิดถือครองอำนาจมาแล้วตายพอตายจอมพลถนอมจอมพลประภาสก็ขึ้นมาแทนตอนนั้นก็ไม่มีพรรคต่อจากสฤษดิ์เลยแล้วโลกมันเรียกร้องว่ามันต้องเข้าสู่กระบวนการประชาธิปไตยในเวลานั้นแม้จะอยู่ในสงครามเย็นแต่อิทธิพลความคิดเรื่องการมีสภาเนี่ยมันเป็นความจำเป็นแล้วที่จะต้องให้ประชาชนเลือกตั้งก็เลยเกิดรัฐธรรมนูญปี2511ถ้าจำไม่ผิดนะครับถนอมประภาสก็สร้างพรรคขึ้นมาชื่อพรรคสหประชาไทยก็รวบรวมพี่น้องถนอมกับประภาสกับพี่น้องกันแล้วรวบรวมพรรคพวกที่เป็นฐานเข้ามาช่วยกันแล้วก็พังเพราะอะไรพังด้วยตัวมือของแกเองเลือกตั้งในนามพรรคสหประชาไทยแกก็ขึ้นเป็นนายกปี2514แกก็ทำการรัฐประหารตัวเองแล้วก็ยกเลิกไปเป็นไงครับสามพรรคเข้าไปแล้วคนนี้ยุคที่สี่พอยุคที่สี่นี่ประชาชนถ้าเข้าใจเพราะมันเกิดเหตุ14ตุลาไปแล้วนี่แต่ไม่มีใครคิดว่าทหารยังไม่ยอมเปลี่ยนความคิดอีกจากเหตุการณ์14ตุลาไปแล้วกลับมาช่วงพฤษภาธมินปี35สุจินดาคาประยูนกับพ่อไอ้แดงนี่แหละมาอีกแล้วยึดอำนาจอีกก็ตั้งพรรคสามัคคีธรรมขึ้นนี่แหละก็เป็นยุคที่4แล้วก็อยู่ได้สักระยะเดียวก็ประชาชนลุกขึ้นโค่นล้มอีกจบยุคที่4มายุคที่5พลังประชารัฐที่ดูเหมือนจะทำท่าแข็งขันไอ้ยุทธที่ว่านี่แหละครับที่ผมให้ท่านดูเนี่ยทำท่าจะแข็งขันปรากฏว่าผมก็เห็นแล้วเฮ้ยโดยนิสัยของทหารวิธีคิดของทหารเนี่ยมันไม่สอดคล้องกับประชาชนเพราะมันเป็นอาชีพและถูกฝึกมาให้ใช้อำนาจพอเจอกับประชาชนก็ใช้อำนาจ
ดังนั้นในช่วงที่อายุยึดอำนาจตั้งแต่ปี57จนถึงปีเลือกตั้งปี62เนี่ย7 8ปี9ปีอายุด่าประชาชนเป็นประจำไปพบปะประชาชนที่ภาคใต้ให้ประชาชนมาพบเพื่อจะร้องเรียนความเดือดร้อนต้องเอาภาพนี่ครับมึงไปเองมึงไม่ต้องไปพบหรอกไปพบข้าราชการไม่ต้องเจอชาวบ้านหรอกไม่ได้ครับเสียภาพต้องเอาภาพประชาชนมาประชาชนเดี๋ยวนี้ไม่ใช่ธรรมดาก็เสนอหนุ่มคนหนึ่งก็เสนอเรื่องประมงอายุตะวาดอย่ามาขึ้นเสียงกับผมหยุดเดี๋ยวนี้นั่นแหละกลายเป็นเรื่องกลายเป็นบันทึกตัวตลกทางการเมืองของประยุทธ์แล้วมีคำตะวาดมีคำด่าว่าท่านกดเข้าไปดูใน Google เจอหมดนั่นแหละยุคที่5ยุคที่5ของประยุทธ์นี่ทำท่าจะแหมทำท่าจะยืดยาวผมก็ดูแล้วว่ามึงไม่น่าจะยืดยาวหลายคนบอกจะยืดยาวเพราะมันเป็นพรรคทหารเอาทหารเข้ามาร่วมงานแล้วก็ใช้มาตรา44ก็ดันจนกระทั่งเป็นพรรคพลังประชารัฐไอ้แดงก็เข้ามาช่วยแม่ทัพภาคต่างๆก็รวบรวมสสการใช้อำนาจอย่างนั้นมันได้ชั่วคราวเท่านั้นเองแล้วสุดท้ายตายตรงไหนตายตรงที่ไปทะเลาะกับร้อยเอกทะเลาะกับผู้กองนายพลเอกประยุทธ์ทะเลาะกับร้อยเอกธรรมนัสอันนี้มันภาพสะท้อนให้เห็นว่าความสำนึกความเท่าเทียมการแก้ปัญหาในระบบสภานั้นมันแตกต่างจากปัญหาการใช้อำนาจที่คุณคุ้นเคยอยู่ในกองทัพและโดยเฉพาะเป็นกองทัพที่ล้าหลังด้วยกองทัพไทยนี่แหละดังนั้นวันนี้เห็นชัดเจนแล้วว่าล้มเหลวแล้วไม่ได้ล้มเหลวธรรมดาไปลากเอาพรรคประชาธิปัตย์มาด้วยสิครับไอ้เทพไงจากการก่อจลาจลกปปสนั่นแล้วก็มาร่วมตั้งพรรคพลังประชารัฐก็เจ๊งไปด้วยสุดท้ายเลือกตั้งล่าสุด66ไปไอ้เทพก็ลงทุนเต็มที่เลยยุบปีกหนึ่งของพรรคไปใช้ปัดเลยมารวมกับยุทธหวังว่าเดินหน้านี่ไงเป็นรวมเป็นพรรครวมไทยสร้างชาติแล้วก็เจ๊ง ทีนี้เมื่อมาถึงตรงนี้ครับเราก็มองเห็นว่าทหารยังต้องอยู่ต่อแต่ทหารไทยนี่ไม่ยอมอยู่นอกการเมืองไม่ยอมเป็นทหารอาชีพทั้งที่คำพูดเรื่องทหารอาชีพเนี่ยมีมานานแล้วแต่สอดอของเขาเนี่ยเขาอยากจะเข้ามามีอำนาจเขาก็เลยต้องผ่านพรรคการเมืองพรรคการเมืองที่เขาหวังที่สุดคือพรรคพลังประชารัฐเขาหมายมั่นปั้นมือแล้วถึงขนาดออกกฎหมายยุทธศาสตร์20ปีกะอยู่ยาวเลยเนี่ยนะสุดท้ายมันไปไม่ได้คุณอนุทินเนี่ยเป็นภาพลักษณ์ที่สะท้อนให้เห็นว่ามีศักยภาพจริงนิสัยเหมือนทหารเข้ากับทหารได้และพร้อมจะแชร์ประโยชน์กับทหารแต่ต่างกับทหารตรงที่มีลูกเล่นแบบพลเรือนและวันนี้ก็ใช้เทคนิคที่ทำให้ทหารเชื่อว่าเฮ้ยฝีมือถึงใจถึงเงินถึงได้มา70เสียงสวได้มา120ตรงนี้แหละครับพลเอกเกียงไกรก็เข้ามาพลเอกเกียงไกรก็รุ่นเดียวกับอายุนี่ไงสายสัมพันธ์ก็มีแล้วคุณเนวินและคุณอนุทินก็พร้อมที่จะเล่นเกมนี้ขอให้เขาหนุนเข้ามาแล้วได้อำนาจเอาทั้งนั้นคุณเนวินแกไม่ได้เลือกเลยครับนะครับสิงสาราสัตว์แกเอาทั้งนั้นแล้วแกก็ไม่เกรงกลัวเรื่องการผิดกฎหมายแล้วยิ่งวันนี้ถ้าเรามองจากการเมืองทั้งหมดในภาวะการที่วังเองก็ยังไม่ได้ตั้งรัชทายาทในหลวงรัชกาลที่10ต้องยอมรับว่าทรงพระเจริญพระชนมายุแล้วนะครับ72พรรษาแล้วนี่6รอบแล้วถ้าจะมองในแง่สุขภาพ
ผมว่าใครก็มองนะมองออกทั้งนั้นว่าสุขภาพไม่ปกติเหมือนคนอายุเท่านี้แหละครับอาจจะเป็นในเรื่องของเรื่องการดูแลสุขภาพการบริโภคและตอนหลังเนี่ยน้ำหนักดูจากภาพที่เคลื่อนออกมานี่เห็นชัดเจนว่าอ้วนมากเอาละและเมื่อจะต้องเปลี่ยนรัชกาลจะต้องเตรียมการพระองค์พาก็สิ้นพระชนแล้วเราก็มองออกว่าการที่มีตำรวจทหารราชองครักษ์เฉพาะสายพิเศษที่มีเหรียญตราเหรียญของทีปังกรก็ยิ่งชัดว่านั่นไม่ใช่ติดเรื่องติดเหรียญทีปังกรธรรมดานะครับนั่นคือการเตรียมการในเรื่องของการตั้งรัชทายาทและการเปลี่ยนผ่านซึ่งไม่รู้เมื่อไหร่แน่นอนที่สุดจากรัชกาลที่9ชี้ให้เราเห็นแล้วว่าแนวคิดของอำมาตย์ที่รอบล้อมรัชกาลที่9นั้นก็ใช้ความแสดงบทบาทที่จะให้มีการเมืองอยู่ในกำมือของวังเพื่อที่จะแต่งตั้งรัชทายาทในการเปลี่ยนผ่านซึ่งเป็นปกติอยู่แล้วครับในระบบสมบูรณาญาสิทธิราชเวลาจะเปลี่ยนผ่านราชการเนี่ยจะต้องมีอำนาจอยู่ในมือเต็มที่แต่โลกปัจจุบันจะใช้การรัฐประหารแล้วถืออำนาจก็ไม่สำเร็จไอ้ยุทธก็ทำแล้วก็ไม่สำเร็จดังนั้นวันนี้การเปลี่ยนแปลงที่จะต้องใช้การพลางเนี่ยที่ผมบอกใส่ชุดพรางมันจะเกิดขึ้นนะครับดังนั้นวันนี้ถ้าท่านดูจากคำถามที่ผมตั้งคำถามกับท่านใครที่ยังไม่ได้กด1หรือ2เนี่ยลองดูนะครับปรากฏการณ์สวภูมิใจไทยเป็นได้ไหมที่วังจะใช้ทหารสิงร่างอนุทินเพื่อสร้างกลิ่นพรรคทหารใหม่หนึ่งเป็นได้และต้องเป็นสองเป็นไปไม่ได้ดังนั้นวันนี้วังต้องการมีพรรคการเมืองที่มั่นใจจริงๆไม่ใช่วันนี้แล้วครับอดีตก็มีเขาต้องการพรรคการเมืองที่มั่นใจและความมั่นใจของเขานั้นต้องใช้กลไกของทหารแต่เรื่องจากโลกเปลี่ยนแปลงนั้นจะใช้กลไกทหารยึดอำนาจและอยู่ยาวๆมันทำไม่ได้เมื่อเป็นอย่างนั้นก็ต้องตั้งพรรคพลังประชารัฐตั้งพรรครวมไทยสร้างชาติเปลี่ยนแปลงไปเพราะขัดแย้งกันในที่สุดก็ล้มเหลวอีกวันนี้ถ้าจะดันต่อไปผมบอกท่านเลยนะทั้งพรรครวมไทยสร้างชาติและพรรคพลังประชารัฐนั้นภายใต้การนำของสองปอนี่เป็นไปไม่ได้แล้วแม้จะแฝงการนำก็ยิ่งยากเพราะว่าขนาดไม่แฝงยังไปไม่ไหวเลยแล้วแฝงจะไปได้ยังไงดังนั้นแนวโน้มของพรรครวมไทยสร้างชาติก็จะกลายเป็นพรรคเฉพาะกิจไม่ได้ต่างกันจากการมุ่งหมายที่จะเป็นพรรคทหารรวมพลังประชารัฐก็เหมือนกันคุณอนุทินในโครงในภาพเป็นพลเรือนแต่ว่าไม่ปฏิเสธที่จะจับมือกับทหารเต็มที่แล้วทหารก็พร้อมที่จะเล่นด้วยในตอนเตรียมการจัดตั้งรัฐบาลก่อนที่เศรษฐาจะขึ้นมานั้นคุณแดงหรืออภิรัตน์นี่แหละที่เจอมรสุมเข้าไปหนักแกก็ฝันจะเป็นรัฐมนตรีกลาโหมและฝันว่าถ้าได้อนุทินขึ้นเป็นนายกแกก็จะกุมทั้งหมดเลยความฝันอันนั้นเนี่ยยังเหลือคราบใครแต่ว่าก็ได้พวกกูรูกูเลอะมาช่วยกันปั่นแต่มันไม่ง่ายถ้าใครจะบอกเอ้าก็พรรคทักษิณไงเป็นพรรคที่มีการบอกว่าพรรคเพื่อไทยเนี่ยได้เข้ากับเจ้าแล้วเขาครับพรรคที่จะอยู่เป็นรัฐบาลนี่ต้องเข้ากับเจ้าทั้งนั้นนะครับต้องเข้ากับเจ้าทั้งนั้นเพียงแต่ว่าพรรคทหารเนี่ย
จะต้องเป็นตัวประกอบแล้วการที่เจ้าเขาจะวางใจไม่วางใจนั้นเขาก็ดูฝีไม้ลายมืออยู่ต้องยอมรับว่าใครที่วิพากษ์วิจารณ์ว่าทักษิณยอมจำนนต่อสองลุงอยากจะกลับบ้านอย่างเดียวเลยยอมทุกอย่างวันนี้ผมไม่ต้องโต้แทนท่านทักษิณนะครับท่านเห็นเองและนี่คือความเป็นนักการเมืองที่ใครก็มองออกว่าไม่ใช่ธรรมดาที่จะไปคอนโทรลอะไรได้นะครับแต่ว่าต้องร่วมมือกันเนี่ยแน่นอนดังนั้นวันนี้พรรคทหารที่เป็นพรรคสองลุงนั้นก็ถูกทักษิณบี้จนหาที่อยู่ไม่ได้แล้วเป็นคนไข้ติดเตียงแล้วผมไม่ต้องบอกตรงนี้ท่านดูกันเองก็แล้วกันดังนั้นนี่คือการสบประมาทด้วยคำพูดที่บอกว่าทักษิณยอมทุกอย่างแล้วอยากจะกลับบ้านเฉยๆเห็นแก่ตัวเหลือเกินอย่างนั้นอย่างนี้ผมบอกเออไม่เป็นไรหรอกใครจะมองยังไงเป็นสิทธิแต่ผมเองก็ผ่านชีวิตนักการเมืองแล้วก็รู้จักกับท่านเรามองเห็นแล้วว่ามันไม่ใช่อย่างที่ท่านวิจารณ์กันดังนั้นวันนี้เราจะเห็นภาวะการของการสิ้นสภาพของพรรคทหารที่นำโดยทหารแท้ๆทั้งแกนนำและก็องค์ประกอบหลักแต่มีพลเรือนเข้าไปประกอบส่วนแล้วในที่สุดก็เห็นชัดเจนว่าทหารไม่บรรลุนิติภาวะทางการเมืองในระบบประชาธิปไตยรัฐสภาคุณอนุทินจึงเป็นความหวังใหม่แล้วก็เปิดเส้นทางที่จะทอดไมตรีแล้วก็มีสายสัมพันธ์อยู่แล้วอย่างน้อยที่สุดพลเอกเกรียงไกรก็จะเข้าไปประสานตรงนี้เมื่อพูดอย่างนี้ท่านก็จะเห็นเองว่ากกต.จะให้เลือกตั้งสว.โมฆะเพราะว่ามีหลักฐานชัดเจนว่าพรรคภูมิใจไทยเป็นคนจัดการทำผิดกฎหมายนั้นไม่ต้องคิดเชื่อเถอะครับว่าไม่มีทางดังนั้นข่าวหนังสือพิมพ์ที่กำลังสับสนอยู่พอเรารู้โครงสร้างเช่นนี้แล้วดูต่อไปก็แล้วกันนะครับว่าพรรคอนุทินหรือพรรคภูมิใจไทยนี่จะใช่เป็นพรรคที่ทหารเขาสิงเข้ามาหรือเปล่าคำว่าสิงเนี่ยคือสิงสู่นะผีสิงนะครับแต่แน่นอนขณะนี้สัญญาณที่จะบอกก่อนว่าอะไรเป็นอะไรก็คือสัญญาณกกต.ที่จะจัดการกับผู้สมัครสว.ที่วันนี้หลายคนก็เปิดหลักฐานว่าน่ารังเกียจเหลือเกินเป็นคนขับรถเป็นอะไรต่างๆก็ได้ทั้งนั้นแล้วที่บอกว่าเป็นคนมีชื่อเสียงขอให้มีชื่อเสียงแล้วคนก็จะลงคะแนนกันเองมันไม่มีทั้งนั้นครับโกหกทั้งเพมาดูข่าวหนังสือพิมพ์ในช่วงนี้วันสองวันนี้นะครับเล็งชะลอรับผลสว.กกต.กลับลำเช็คคุณสมบัติในวันที่3วันนี้เป็นวันที่จะประกาศผลนะครับปรากฏว่าพวกสว. อกหักพวกสัมภเวสีที่เตรียมจะเป็นผีไร้สารทั้งหลายสว.จากการเผด็จการแต่งตั้งที่ยุติแต่งตั้งมานี่กำลังปั่นป่วนก็จึงพยายามที่จะทำให้โมฆะเรียกร้องมาตั้งแต่ต้นนี่ก็ไทยโพสต์เห็นไหมพวกนี้ก็เล่นให้เต็มที่ครับไทยโพสต์ก็เล่นให้เต็มที่จี้เลือกสว.เป็นโมฆะไอ้เจ้าสมชายแสวงการนี่เป็นหัวหอกที่ทำงานโดยไม่อายเลยคือจะปั่นให้เป็นโมฆะถึงขนาดจัดตั้งกันไปร้องศาลปกครองแล้วนะครับเพื่อที่จะไม่ให้มีการรับรองสว.ดังนั้นวันนี้จึงเป็นสัญญาณ
ที่ทุกคนจับตาว่าไม่ใช่วันนี้เมื่อวานนี้ที่ทุกคนจับตาว่าจะประกาศชื่อสวไหมปรากฏว่าประธานสวก็ขอเลื่อนนะครับเลื่อนวันที่3ไปแล้วก็พยายามจะบอกว่าไอ้ที่เลื่อนไปเนี่ยเป็นการเลื่อนที่อย่าเรียกว่าเลื่อนนะเพราะการรายละเอียดมันเยอะจึงจะต้องดำเนินการต่อไปนี่ครับในอิทธิพลบุญประคองประธานกกต.วอนอย่าใช้เลื่อนแจง3กรกฎาคมยังไม่รับรอง200สว.ต้องพิจารณาคำร้องให้แล้วเสร็จก่อนนะครับแนวโน้มก็คือรับรองก่อนสอยที่หลังแต่ผมบอกท่านนะสอยไม่มากแล้วเรื่องราวที่เราพูดถึงความน่ารังเกียจหลักฐานชัดเจนใส่ชุดเหลืองเหมือนกันเดินขึ้นรถบุรีรัมย์ขับไปอะไรต่างๆเนี่ยนะรับรองว่ากกต.เขาไม่ทำอะไรอาจจะมีบ้างนิดหน่อยเพื่อไม่ให้น่าเกลียดเรื่องนี้เองนะครับที่สว.สมชายนี่แหละดูจะอกหักเหลือเกินที่เรียกร้องไม่ให้มีการรับรองขอให้มีการเลือกตั้งเป็นโมฆะท่านลองคิดดูนะครับต้องเห็นใจกกต.เหมือนกันนะถ้าวันนี้กกต.ประกาศโมฆะคนที่เจ็บหนักที่สุดกกต.นั่นแหละเพราะมันจะวุ่นวายไปหมดอย่าลืมว่าคนที่ได้ไปแล้วเนี่ย200เสียงไม่ว่าจะเป็นสายไหนเนี่ยเขาก็ต้องร้องเต็มที่ฟ้องโอ้โหจะอยู่กันไว้เลยดังนั้นแนวโน้มก็จะรับรองไปก่อนแล้วข่าวก็ได้รับทราบมาว่าวันที่7เขามีการติดต่อสภาแล้วขอใช้เป็นสถานที่รายงานตัวของสว.ใหม่ผมก็ได้ข่าวมาแต่วันนี้ก็เอาก็ดีครับข่าวล่าสุดเมื่อวานไอ้เจ้าสมชายก็ปูดเองนะสว.สมชายปูดกกต.ประสานสำนักงานวุฒิจัดสถานที่รายงานตัวสว.ป้ายแดง7กรกฎาคมแล้วนะครับไอ้นี่ก็ดินใจก็เป็นโมฆะอย่างเดียวผ่านแล้วอีก2วันที่7อีก3วันก็น่าจะทุกอย่างก็จะเริ่มเรียบร้อยสถานการณ์ก็จะเคลื่อนตัวไปข้างหน้าในภาวะการอย่างนี้เองครับที่คลื่นลมมันก็ถูกสร้างให้ปั่นป่วนมากขึ้นผลจากการเลือกตั้งสว.จนทุกคนเห็นว่าโอ้โหบารมีคุณอนุทินนี่คุมสภาสูงได้แล้วผมบอกว่าไอ้ที่เห็นน่ะไม่ใช่ไอ้ที่ใช่ไม่เห็นวุฒิสภาที่พรรคภูมิใจไทยจัดตั้งแล้วก็ได้มาจนหน้าเกียดหน้าชังเนี่ยจะกลายเป็นบาดแผลให้กับคุณอนุทินแล้วคุณอนุทินนั่นแหละจะเจ็บหนักที่สุดอะไรก็จะมาลงตรงนี้แหละครับและนี่คือจุดสำคัญที่ฝ่ายขวาจัดมองแล้วเห็นว่าสิ่งที่อนุทินทำนี้มีศักยภาพโดยไม่สนใจความถูกต้องเมื่อเป็นอย่างนั้นอนุทินก็จะเป็นเป้าใหม่และแนวโน้มที่เป็นตำบลกระสุนตกก็จะเกิดขึ้นคุณไพศาลพืชมงคลเปิดประเด็นขึ้นมานี่แหละครับเปิดประเด็นมาบอกว่าคุณอนุทินจะเป็นนายกโดยจับมือกับก้าวไกลอย่างที่ผมเรียนท่านถามว่าเฮ้ยเป็นจริงเหรอคุณประสานเชื่อว่าจริงเหรอผมว่าคนที่มีสติปัญญาเนี่ยนะไม่มีใครเชื่อครับแต่คุณไพศาลน่าจะมีฮิตเด่นอเจนดาเพราะว่าการสร้างความปั่นป่วนในรัฐบาลนี้เป็นงานหลักเป็นเป้าหมาย
เป็นความพึงพอใจของชายเฒ่าบ้านป่าลอยต่อดังนั้นการนำเสนอให้ปั่นป่วนด้วยรูปการต่างๆนั้นคือการเป็นรูปธรรมการขับเคลื่อนเรื่องนี้เพียงแต่ออกมาในรูปการต่างๆใครทำให้รัฐบาลนี้ระส่ำระสายได้เป็นความพอใจของชายแก่ที่บ้านป่าลอยต่อแล้วไพศาลก็ทำหน้าที่นี้ด้วยแต่ที่น่าจงเกียจจงชังที่สุดก็คือสื่อมวลชนโดยเฉพาะสื่อมวลชนที่สำนักข่าวที่ผมจับตาอยู่นะครับสำนักข่าวอย่างไทย PBS ที่มีประวัติสนับสนุนการรัฐประหารมาตั้งแต่ต้นก่อนที่จะได้ประโยชน์จากการเป็นไทย PBS จับเรื่องนี้เล่นได้สนุกสนานมากเป่าข่าวกันปมปั่นกระแสดีนพิกอนุทินนายกจับมือก้าวไกลสดปั่นกระแสโดยประจักษ์จับประเด็นผมโอ้โหเอ๊ะมันจับประเด็นหรือมันปั่นประเด็นยังไม่แน่ใจเหมือนกันนะทำเอาคนฮือฮากันหลายวันเนี่ยครับคุณประจักษ์เป็นบก.ใหญ่ไอ้เรื่องอย่างนี้คุณยังมองไม่ออกอีกเหรอว่ามันเป็นไปได้หรือไม่ได้แต่จะว่าคุณประจักษ์ไทย PBS อย่างเดียวก็ไม่ได้เพราะเขาถือว่าเป็นหน้าที่ของเขาเมื่อมีข่าวเขาก็เก็บมาแล้วก็หลายช่องครับเอาไปปั่นกันสนุกสนานนี่คือการปั่นข่าวขายแล้วนี่คือส่วนหนึ่งของระบบที่มันมีความซับซ้อนแล้วก็มีข้อสรุปว่าอะไรก็เป็นได้ทั้งนั้นดังนั้นดาราที่ถูกเชิญมาอย่างที่ท่านเห็นเนี่ยอาจารย์ธนพรก็จะเป็นอีกคนหนึ่งและอีกหลายๆคนนะที่ผมเรียกว่ากูเลอะทั้งหลายเนี่ยก็จะออกมาสร้างกระแสข่าวอย่างที่ผมบอกจะไปว่าไทย PBS ก็ไม่ได้เพราะเนี่ยเป็นหน้าเป็นมันเป็นการรายงานข่าวเมื่อมีข่าวเขาก็เล่นได้ช่อง3ขนาดสรยุทธ์ที่หลายคนเรียกสรเสียมเนี่ยนะเขาก็เอาไปเล่นออช่อง3นี่เมื่อเปรียบเทียบสมาชิกผู้ชมกับไทย PBS นี่ช่อง3นี่มากกว่ากันมากนะครับเขาก็เก็บข่าวนี้ไปนะครับแล้วก็ยอมรับว่าเอามาจากที่ฟันของนายไพศาลพืชมงคลดังการปั่นข่าวอย่างนี้เองคนที่จะปฏิเสธพูดไปก็กลายเป็นข่าวคือมากขึ้นไปอีกไม่พูดก็ไม่ได้นี่คือการทิ่มแทงให้รัฐบาลไร้เสถียรภาพคุณอนุทินก็จะต้องเจอรูปนี้ไงที่ผมบอกท่านแล้วเห็นแล้วนะคุณอนุทินก็ถึงขนาดโวยเลยบอกอนุทินโวยอย่าไปเรียกนี่ไทยโพสต์เรียกกูรูผมเรียกกูเลอะกูเลอะไพศาลปั่นกันสนุกเลยแต่คนที่ตายคือผมยืนยันไม่จับมือกับก้าวไกลนี่ช่อง3ครับคุณอนุทินก็ปฏิเสธแล้วนักข่าวก็จะบอกอ้าวก็มีข่าวมาเราก็ลงข่าวแล้วก็ให้อีกฝ่ายหนึ่งเข้ามาปฏิเสธหรือจะรับก็แล้วแต่มาเชิญมาก็นี่แหละเราถึงบอกว่าวันนี้ผู้ชมข่าวเนี่ยจะต้องฉลาดจะต้องแมททัวร์ดังนั้นรายการสุนัยทีวีที่พยายามจะบอกให้ท่านรู้ทันหรือรายการเกาะติดคิดทันข่าวในวันพฤหัสเนี่ยจะชี้ให้เห็นเลยว่าถ้าท่านเข้ามาชมแล้วเนี่ยท่านเท่ากับท่านฉีดวัคซีนท่านจะเห็นไอ้พวกเชื้อโรคทั้งหลายนี่เต้นระบำสนุกสนานทำอะไรท่านไม่ได้เลยปั่นกันสนุกกระแสนั่งนายกอนุทินโต้ไพศาลย้ำเงื่อนไข112ไม่จับมือกับก้าวไกลอนุทินไปจับมือเอาใกล้ก็ไอ้แค่ยิ่งเละแต่แน่นอนครับก็เพราะมันมีเชื้อไงเชื้อจะปลด
ศาลรัฐธรรมนูญจะปลดเศรษฐาศาลรัฐธรรมนูญจะยุบพรรคก้าวไกลมันก็เลยเกิดเรื่องราวต่างๆมากมายอย่างที่ผมเรียนให้ท่านทราบผมถึงบอกว่าภาวะความปั่นป่วนนี้ยังจะอยู่อีกยาวไกลและบริหารยากและนี่คือจุดสำคัญของสิ่งที่เรียกว่าความไร้เสถียรภาพของรัฐบาลหรือในหนึ่งก็คือความไร้เสถียรภาพของระบบไม่ว่าใครขึ้นมาก็จะต้องเจอสภาวะเช่นนี้แล้วมันก็เกิดผลกระทบทางเศรษฐกิจการถอนทุนคนที่เขาลงทุนขนาดใหญ่ๆเขาจะมาสนุกกับความปั่นป่วนของบ้านเมืองเหล่านี้ได้ยังไงเดี๋ยวนายกก็จะอยู่เดี๋ยวนายกก็ไม่อยู่แล้วก็จะยุบพรรคแล้วก็ต้องมีคนเดินขบวนแล้วก็มีอำนาจพิเศษอะไรต่างๆแต่ว่าผู้สื่อข่าวก็สนุกกันไปเราก็ไปว่าเขาไม่ได้เขาก็ทำหากินของเขาไปผมก็มาทำหน้าที่ตรงนี้และนี่คือข่าวสารระบบวิเคราะห์ที่ขาดหายไปในประเทศไทยที่เป็นหน้าที่ของผมอย่าลืมช่วยกดไลค์นะครับ